กรณีที่ดังกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมาศเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีนะครับมายื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวหาในไกรรัตน์สว่างเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาศเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะขอให้ประสานส่งไปถึงคุณหญิงดร.กัญญาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนนะครับส่วนว่าการดำเนินการเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนเพชรบุรีก็ได้สดับตับฟังปัญหานี้มาซึ่งก็เป็นช่วงโควิด-19 นะครับด้วยความห่วงใยเพราะว่าอยากจะเห็นโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีในระดับเบญจมาศเทพอุทิศเนี่ยซึ่งมีเกียรติภูมิแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับยังดำรงคงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดเพชรบุรีเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยได้กระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนนะครับแล้วก็ขวัญกำลังใจทุกฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนครูบาอาจารย์ผู้บริหารและก็รวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็ต้องพยายามที่จะคลี่คลายแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะยังคงมีผลกระทบต่อกิจภูมิของโรงเรียนเบญจมาศนะครับผมคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องตัดสินใจดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและการให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะครับวันนี้นะครับตัวแทนของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมาศเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้มาพบกับท่านอลงกรณ์พลบุตรนะครับท่านผู้ปรึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อทำการยื่นหนังสือนะครับพอร้องเรียนผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการถึงท่านคุณหญิงกัลยาสมบูรณ์พานิชนะครับตามที่เราได้รับทราบกันในสื่อมวลชนแล้วก็ภาพที่ปรากฏออกไปในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเบญจมาศเทพอุทิศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับจากการที่ทางคณะกับผมก็ได้ไปยื่นไว้เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รับหนังสือในการตอบนะฮะว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็ยังเป็นข้อที่เรามีข้อสงสัยกันอยู่นะครับประกอบกับเรื่องราวต่างๆที่ได้ปรากฏออกมาทั้งภาพและเสียงเนี่ยทำให้ผู้ปกครองไม่มีความสบายใจนะครับแล้วก็เป็นห่วงลูกหลานที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ว่าได้รับผลกระทบกับการบริหารจัดการนะครับภายในโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับซึ่งผู้ปกครองเองก็ไม่มีความเชื่อมั่นนะครับในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้นะครับก็จึงมายื่นหนังสือผ่านทางท่านที่ปรึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านอลงกรณ์พลบุตรเพื่อนำส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะสามารถให้เกิดการขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างโดยเร็วนะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆนั้นเหมือนกับมีความล่าช้าแล้วก็ติดด้วยเรื่องของข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆมากมายความล่าช้าจนทำให้การแก้ปัญหาต่างๆนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับ